วัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้ลองดูซิครูเอ๋ยศัพท์ตัวนี้นักเรียนจำศัพท์ตัวนี้ได้ไหมคะจากครั้งที่แล้วที่เราเขียนดิกเตชันไป abundance แปลว่าอะไรคะเยี่ยมค่ะหลายคนรู้เป็นนามแปลว่าความอุดมสมบูรณ์เยี่ยมนะคะ plague ถ้าเป็น verb ทำให้เกิดทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีทำให้เกิดอะไรคะเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ดีมันเป็นนามมันแปลว่าอะไรคะโรคระบาดได้นะ manufacture แปลว่าอะไรคะผลิตไปจำได้ไหมคะ alleviate หมอสั่งยามาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดนึกออกใช่ไหมคะแล้วคำสุดท้ายที่เราเรียนในเซตที่หนึ่งนั้นก็คืออะไรคะ regionเราบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาพูดว่าเขามีความเจ็บปวดได้รับความเจ็บปวดในบริเวณท้องบริเวณใช้คำว่าอะไรคะ region นึกออกนะแล้วเราก็บอกว่า deforestation แปลว่าอะไรคะการตัดต้นไม้ทำลายป่าเยี่ยมเลยคนที่จำได้เก่งมากๆเลยนะคะ expand ขยายพยายามออกเสียงด้วยนะคะพยายามนักเรียนต้องพยายามออกเสียงถ้าครูถามต้องออกเสียงด้วยจะได้เป็นการทบทวนตัวเองด้วยนะคะ resist ต้านทานไม่ให้เข้ามาต้านทาน water resistance นึกออกใช่ไหมคะต้านทานน้ำไม่เข้ากันน้ำนั่นเอง retard ทำให้ล่าช้าและสุดท้ายที่เราได้ไปก็คือคำว่าอะไรคะ in addition แปลว่าอะไรคะมากไปกว่านี้ยิ่งไปกว่านี้มากเพิ่มเติมนั่นเองเพราะฉะนั้นมาจากคำว่า add แปลว่าบวกแปลว่าเพิ่มแปลว่าเติมนึกออกใช่ไหมเยี่ยมเลยค่ะเราก็ได้ว่า in addition ตามด้วย subject verb นึกออกเยี่ยมมากมากเลยและในสิ่งนั้นเราก็ได้ไปเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ close test เรื่องนี้ซึ่งเราไม่จบนะคะจริงๆแล้วอยากให้จบมากๆเลยแต่เวลาเราน้อยเราจึงมาดูซิคะว่า cross test นั่นเรื่องอะไรเอ่ยที่เราค้างไว้เมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนดูนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราทำในข้อ26นั้นน่ะเราพูดถึงว่าเป็นกฎ grammar ซึ่งเป็นเรื่องของอะไรนั่นเองคะ relative pronoun หรือในเรื่องของ adjective clause นั่นเองว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยมันขยายนามงั้นตัวนี้บอกว่าที่ซึ่งทำไมคะคุณได้รับสิ่งซึ่งคุณต้องการนั่นคือข้อ26นึกออกใช่ไหมคะแล้วพอข้อ27เราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของ grammar ซึ่งเราตอบเรื่องของอะไรคะทรัพย์สมบัติเราบอกว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเราถือว่าเป็นนามที่นับไม่ได้เมื่อนับไม่ได้เราก็เลยเหลือที่ how much กับ a little แล้วตรงนี้บอกว่าเราไม่ได้วัดกันว่าคุณมีทรัพย์สมบัติมากแค่ไหน how much นึกออกใช่ไหมและต่อมาเราก็พูดในข้อ28ในข้อ28นั้นเราพูดว่าเราตัด because of ก่อนเพื่อนเลยก็เพราะว่า because of ตัวตามหลังจะต้องเป็นนามสรรพนาม verb ing เพราะ of เป็น preposition นั้นในประโยคนี้บอกว่าเราไม่ได้วัดจากนั่นนะใช่ไหมคะนึกออกไหมแล้วเราบอกว่าเราเนี่ยวัดจาก how good you feel เราวัดจากสิ่งนี้แทนคำว่าแทนเราใช้คำว่าอะไรคะ instead และต่อมาก็ข้อ29ในข้อ29เราพูดถึง feel ถ้า feel for มันเป็นความรู้สึกที่ทำไมคะ sympathy เราเห็นใจเขาให้ความแสดงความเสียใจกับเขาขณะนี้ไม่ใช่จึงเป็นอะไรคะ feel about นึกออกนะและข้อ30ในข้อ30นั่นคือกฎของอะไรคะเราบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข้อความมาขยายข้างหน้าquestion words นั้นจะต้องเรียงเป็นประโยคบอกเล่าดังนั้น what is it และ how is it เราตัดทิ้งแน่นอนเลยเราจึงเหลือ what it is แล้วเราก็บอกว่า question word เนี่ยข้างหลัง question word เป็น to verb 1ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากความหมายเราบอกว่าเราต้องรู้ให้แน่ชัดนะว่ามันคืออะไรแล้วก็จัดความตั้งใจเราให้ได้มันตั้งความตั้งใจให้ได้นะคะแล้วต่อมาเราค้างไว้ที่ข้อ31ก็คืออะไรคะแต่ personal success เนี่ย
ม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกดีหรือความมีความสุขกับชีวิตของคุณเท่านั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่คำว่าแต่ข้อความขัดแย้งเราก็เลยเลือกคำว่าอะไรนั่นเองคะ however คราวนี้เราก็ค้างไว้ที่ข้อ32เราบอกว่าข้อ32นั้นน่ะเรารู้ว่าตำแหน่งของมันเป็น confidence นาม confident adjective confidential adjective และ confine เป็น verb นี่คือสิ่งที่เราค้างไว้เมื่อครั้งที่แล้วโอเคนะคะเรามาดูสิคะพร้อมนะงั้นตัวนี้บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีหรือมีความสุขกับชีวิตคุณเพียงแค่นั้นนะแต่มันไปเกี่ยวข้องกับอะไรจริงไหมคะงั้นตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความลับแน่เลยงั้นไอ้ตัวที่แปลว่าเป็นความลับเราจึงต้องตัดทิ้งคำที่แปลว่าเป็นความลับคือคำว่า confidentialยังมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับมีความไว้วางใจมีความไว้วางใจเราตัดเพราะ confine เป็น verb แปลว่าไว้วางใจเราจึงเหลือคำว่า get กับคำว่า feel จำได้ไหมคะคำว่า get ถ้าทำหน้าที่เป็น verb แท้ๆมันตามด้วยนามเอาละค่ะตัวที่ครูอยากให้นักเรียนมองคือตัวนี้ get ถ้าทำหน้าที่เป็น verb แท้แล้วมันตามด้วยนามเนี่ยมันจะมีความหมายอะไรบ้างเป็น verb แท้ตามได้นามจริงไหมถามว่าตัวนี้แปลว่าอะไรคะได้รับฉันได้รับจดหมายจากลูซี่เมื่อเช้านี้เห็นยังอ้าวลองดูสิคะแล้ว get ตัวนี้ล่ะคะ Can you come and get me from the station when I arrive คุณช่วยมาแล้วก็มารับฉันจากสถานีเมื่อฉันมาถึงได้ไหมเพราะฉะนั้นคำว่า get ตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ารับงั้นนักเรียนระวังนะคะไอ้เจ้า get ตัวนี้ถ้ามันเป็น verb แท้มันจะแปลว่าได้รับมันจะแปลว่ารับลองมาดูอันนี้สิคะ If you get a number 6 bus it stops right outside our house ถ้าคุณนั่งรถประจำทางหมายเลข6มันจะมาหยุดตรงข้างนอกบ้านตรงหน้าบ้านฉันพอดีหน้าบ้านเราพอดีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ get ตัวนี้แปลว่าจับรถประจำทางเห็นไหมคะ get a bus จับรถประจำทางงั้น get ตัวนี้มีความหมายว่าจับและสุดท้ายลองดูซิ if I listen to loud music I get a headache ถ้าฉันฟังดนตรีเสียงดังๆเนี่ยฉันปวดหัวคำว่าปวดหัวใช้คำว่า get a headache เห็นไหมคะคำว่า get ตัวนี้แปลว่ารับเอามาเน้นจากประโยคทั้งหมดที่นักเรียนเห็นตรงนี้เรียนจะเห็นว่า get และก็ get ทำหน้าที่เป็น verb แท้เห็นไหมคะมันตามด้วยนามตามด้วยสรรพนามตามด้วยนามตามด้วยนามนะคะมันจะแปลว่าอะไรครูบอกไปหมดแล้วว่าแปลว่าอะไรคะได้รับแปลว่ารับแปลว่าจับและแปลว่ารับเอามาเห็นไหมคะได้ไหมได้นะคะนักเรียนลองดูใน choice นี้คือข้อ32เดี๋ยวนะคะขออนุญาตเปิดนิดนึงดูข้อ32ข้อ32บอกว่า personal success เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกดีมีความสุขกับชีวิตนะแต่มันไปเกี่ยวข้องกับนักเรียนว่าตรงนี้เกี่ยวข้องกับได้รับความมั่นใจที่คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหมไม่ตรงนี้น่าจะพูดว่าไปเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมั่นใจที่คุณมีจริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแปลว่ารู้สึกมั่นใจไม่ได้แปลว่าได้รับความมั่นใจจริงไหมเพราะฉะนั้นต้องแปลว่ารู้สึกมั่นใจรู้สึกมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องตอบคำว่าอะไรคะ feeling confident เนี่ยได้ไหมคะ feeling confident ก็คือรู้สึกมั่นใจแต่ถ้านักเรียนเห็นคำว่า get แล้วตามด้วยนาม get จะแปลว่าได้รับ get จะแปลว่าไปรับคุณแม่ไปรับอะไรที่สถานีเห็นไหมคะและแปลว่าอะไรคะจับ get a bus และสุดท้ายแปลว่าอะไรคะรับเอามา get a headache ได้ไหมงั้นตรงนี้ไม่ใช่ความหมายนี้จึงต้องบอกว่ามันไปเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมั่นใจมั่นใจอะไรมั่นใจว่าคุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเห็นไหมคะ
ฐานแล้วนะและข้อ33ข้อนี้นักเรียนดูให้ดีดูนะคะถามว่าข้อ33เรียนบอกครูได้ไหมคะว่าข้อ33นักเรียนว่ามันเป็นแปลหรือมันเป็นแกรมมานี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องมองให้ดีนะคะเอาละหนูเห็นประธานอยู่ไหนคะ person success กริยาอยู่ไหน require แปลว่าอะไรคะต้องการอะไรข้อ33จริงป่ะงั้นนักเรียนดูเลยค่ะกด grammar เข้ามาใส่ทันทีครูถามนักเรียนว่าประโยคข้อ1 please telephone this number if you require any further informationครูถามว่านักเรียนได้กฎ grammar ของ require คือ require ตามได้นามจริงไหมคะเพราะฉะนั้นกรุณาโทรศัพท์มาที่เบอร์นี้นะถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่า require ตามได้นาม require ตามได้นาม require ตามได้ information ต่อเลยค่ะดูสิ working here requires you to have a sense of humorการทำงานที่นี่ต้องการให้คุณมีอารมณ์ขันนะ require someone to do something require someone to do something เพราะฉะนั้นแพทเทิร์นที่2หาแล้วนะมาดูต่อเลยค่ะ The rules require that you can only bring one guest to the dinner require ตามได้ that clause เห็นไหมคะ3โครงสร้างแล้วนะ3โครงสร้างแล้วนะครูถามว่าและโครงสร้างที่4นักเรียนได้ require คือประธานอยู่นี่จริงไหมคะกริยาอยู่นี่จริงไหม require ตามที่ verb ing ความสำเร็จในงานนี้ต้องการความคาดหวังเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะนี้เราได้ว่าโครงสร้างของ require ถ้านักเรียนเห็น1 require ตามด้วยอะไรคะนาม2 require someone to do something 3 require ตามด้วย that clause และ4 require ตามด้วย verb ing ถ้านักเรียนมองตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าในข้อ33เดี๋ยวนะคะข้อ33มองเลยนะคะแล้วนะอ้าวพร้อมนะ require ตาม that clause เก็บจริงไหมคะถามว่า require ถ้าตามด้วย verb เลย verb จะต้องเป็น verb ing ดังนั้นข้อ2ตัดจริงไหมคะ require ตามด้วยนาม understanding verb ing ทำหน้าที่เป็นนามได้จริงปะเห็นไหมคะได้ไหม require clearto understand แน่นอนเลยตรงนี้ไม่ได้ต้อง require someone to do something clear ไม่ใช่ someone clear ไม่ใช่นามเพราะฉะนั้น choice เบอร์4ตัดใช่ไม่ใช่เราจึงเหลือ choice เบอร์1กับ choice เบอร์3นักเรียนดูสิคะ choice เบอร์1กับ choice เบอร์3เห็น require มั้ยยังจำได้มั้ยคะถ้านักเรียนในม.6นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่เจอ require ตามด้วย that clause ไอ้เจ้า verb ตัวนี้จะต้องเป็น infinitive without to เสมอนี่มองตรงนี้ขณะนี้อาจารย์ที่สอนอาจารย์จะเรียกชื่อมันว่า present subjunctive แต่ตอนนี้ขณะนี้ครูไม่จำชื่อครูรู้แต่ว่าเจอ require ตามด้วย that clause ไอ้ verb ตัวนี้มักจะอยู่ในรูปของ infinitive without to เสมอเมื่อเป็น infinitive without toดังนั้นข้อ33 choice 1ตัดจริงเพราะฉะนั้น understood ไม่ได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบเลยตอบ choice 3 choice 1ตัดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกว่าไอ้เจ้า personal success เนี่ยต้องการความเข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่า how to create the life you want วิธีที่จะทำไมคะสร้างชีวิตที่คุณต้องการผ่านนะคะนี่คือข้อ33และต่อมานักเรียนดูข้อ34นักเรียนว่าข้อ34เป็นกฎ grammar หรือแปลกฎ grammar เรียนเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องของอะไรเอาละค่ะสิ่งที่ครูอยากให้เรียนมองคืออันนี้
for ครูมาเรื่อยเลยหนูเห็นเครื่องหมายนี้ไหมเราบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเครื่องหมาย semicolon ข้างหน้าต้องเป็นประโยคข้างหลังต้องเป็นประโยคเขาบอกว่าสำหรับคนบางคนการหา personal success เนี่ยคือการเรียนรู้ที่จะจุดๆๆๆและสำหรับคนบางคนมันคือความเข้าใจที่จะเห็นไหมคะและสำหรับคนอื่นๆคนบางคนนี้มันก็เป็นการเรียนรู้นักเรียนคะนี่คือกฎ grammar อันนี้นักเรียนดูกฎ grammar เลยค่ะพร้อมนะคะครูคงอยากให้หนูมองให้เข้าใจครูบอกว่า they had two little daughters มีลูกสาวกี่คนคะ2คนคนหนึ่งเป็น a baby อีกคนหนึ่งเป็นเด็กอายุ12เห็นไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากล่าว2กล่าว2กล่าว2สิ่งกล่าว2คนเมื่อกล่าวคนที่1แล้วคนที่2เราใช้คำว่า the otherนะเอาลองดูอันนี้ค่ะ Jack and the others paid no attention ถ้านักเรียนมองตรงนี้ขณะนี้นักเรียนจะเห็นว่าพูดถึงห้องนี้ห้องเดียวห้องเรียนห้องนี้จริงไหมคะห้องเรียนห้องนี้มีแจ็คแสดงว่าหนูรู้ว่าห้องเรียนห้องนี้มี36คนห้องเรียนห้องนี้มี46คนแจ็คกับคนอื่นแจ็คกับคนอื่นพูดถึงแจ็คกับส่วนที่เหลือจริงไหมคะเมื่อพูดถึงแจ็คกับส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือตรงนี้เราใช้คำว่า the othersหนูเห็นนะคะเอกพจน์พหูพจน์เอกพจน์พหูพจน์เห็นไหมคะนี่เหลือกี่คนคะเหลือคนเดียวเพราะมี2พูด1เหลือ1จริงไหมคะแต่นี่แจ็คกับคนที่เหลือซึ่งคนที่เหลือหลายหลายคนไม่สนใจเรียนลองดูต่อนะ first concentrate only on the important tasks then move on to the others แสดงว่าเขาบอกว่าอันแรกลำดับแรกเลยให้เอาใจจดจ่อกับเทสที่สำคัญแล้วก็เคลื่อนไปเทสอื่นแสดงว่านี่คือเทสจริงไหมคะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยให้มาเทสที่สำคัญแล้วก็เคลื่อนไปเทสอื่นอย่างนี้พูดถึงส่วนที่เหลือจริงไหมคะเมื่อพูดถึงส่วนที่เหลืออย่างนี้เราใช้คำว่าอะไรคะ the others แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นพหูพจน์แน่เลยโอเคไหมเรามาดูอันนี้ค่ะSome writers are greater than others. พูดถึงนักเขียนกลุ่มนี้จริงไหมคะว่านักเขียนกลุ่มนี้ยิ่งใหญ่กว่าอีกกลุ่มหนึ่งถามว่าใช่ส่วนที่เหลือไหมไม่ใช่แต่เราพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งจริงไหมคะนี่คือ1แล้วเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ส่วนที่เหลือเราใช้คำว่าอะไรคะ others. ระวังให้ดีนะคะผิดกันนะคะอันนี้เราพูดถึงห้องนี้ห้องเดียวพูดถึงแจ็คและพูดถึงส่วนที่เหลือในห้องนี้เราใช้ the others แต่ขณะนี้ถ้าพูดถึงกลุ่มนักเขียนกลุ่มนี้แล้วอีกกลุ่มนึงไม่ได้พูดถึงส่วนที่เหลือจริงไหมคะเราใช้คำว่าอะไรคะ others พหูพจน์เหมือนกันแต่ไม่ได้พูดถึงส่วนที่เหลือลองดูต่อเลยค่ะฉันเห็นเด็กคนนึงกระซิบกับเด็กอีกคนนึงอีกคนนึงจริงไหมคะอีกคนหนึ่งจริงไหมคะถามว่าใช่ส่วนที่เหลือไหมไม่ใช่อีกคนหนึ่งใช้อะไรคะ another นั่นจะสังเกตว่าถ้าพูดถึงส่วนที่เหลือเอกพจน์ใช้อะไรคะ the other ส่วนที่เหลือเอกพจน์ใช้ the other อีกคนหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ส่วนที่เหลือใช้อะไรคะ another เอกพจน์ทั้งคู่อันนี้มาดูพหูพจน์ทั้งคู่พหูพจน์จริงไหมคะส่วนที่เหลือพหูพจน์ the others ส่วนที่เหลือพหูพจน์ the others ไม่ใช่ส่วนที่เหลืออีกกลุ่มนึงใช่อะไรคะ others มาดูต่อสิคะ she had one plate full and then went back for another one เต็มจานหนึ่งจานแล้วค่ะแล้วกลับไปเอาอีกจานหนึ่งถามว่าใช่ส่วนที่เหลือไหมไม่ใช่อีกจานหนึ่งจริงไหมคะอีกจานหนึ่งใช้คำว่าอะไรคะ another ยังได้ไหมคะลองดูซิอ้าวครูพูดอย่างนี้ I was happy there in spite of not getting on all that well with the other girls ฉันมีความสุขที่นั่นนะทั้งที่เข้ากันไม่ได้ดีกับเด็กคนอื่นที่นั่นนะที่นั่นนะฉันมีความสุข
จริงไหมคะทั้งที่เข้ากันไม่ได้กับเด็กคนอื่นเด็กคนอื่นตรงนี้ที่นั่นจริงไหมคะนี่ส่วนที่เหลือจริงไหมส่วนที่เหลือครูใช้อะไรคะ the others ใช่ไม่ใช่แต่ถามว่าตรงนี้ครูมี s ไหมไม่มี s ถามว่าทำไมครูไม่มี s เพราะ girls ครูมี s แสดงว่า the others ถ้ามี s ไม่มีนามตามหลังจริงไหมแต่ถ้าครูจะตัด s นามตามหลังต้องเป็นพหูพจน์จริงไหมคะได้ไหมนี่ไงคะลองดูซิอ้าวลองดูอันนี้ดูนะคะ the roof was covered with straw and other materials นี่หลังคานะคะเขาบอกว่าหลังคาเนี่ยคลุมด้วยหญ้าหญ้าฟางหญ้าแห้ง straw แล้วก็มีวัสดุอื่นหญ้าวัสดุอื่นไม่ได้ส่วนที่เหลือจริงไหมคะแต่มีวัสดุอื่นเข้ามาคลุมอีกใช่ไม่ใช่วัสดุอื่นเข้ามาคลุมอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้อะไรคะ others แต่ตรงนี้ขณะนี้ครูมี s ครูก็เลยไม่มีนามใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ครูไม่มี s ครูก็เลยมีคำว่า materials เห็นยังได้ไหมอ้าวลองดูซิคะครูเปิดอีกร้านหนึ่งทศเขาเปิดอีกร้านหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเปิดอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งไม่ใช่ส่วนที่เหลือจริงไหมคะยังครูใช้ another และมีนามตามหลังก็ได้แสดงว่า another เฉยๆหรือ another มีนามตามหลังก็ได้เห็นยังคะลูกสรุปง่ายๆสรุปว่าถ้าเราพูดถึงเอกพจน์เราจะมีคำว่าอะไรคะ the other กับอะไรคะ another ถ้าส่วนที่เหลืออันเดียวใช้ the other ถ้าไม่ใช่ส่วนที่เหลืออีกอันนึงอีกสิ่งนึงอีกคนนึงใช้ another มีนามตามก็ได้ไม่มีนามตามก็ได้ทันไหมเอามาดูค่ะต่อไปคำว่า the others กับอะไรคะ others ทั้งคู่เป็นอะไรทั้งคู่พหูพจน์ทั้งคู่แต่อันนี้พูดถึงส่วนที่อะไรคะเหลือแต่นี้ไม่ใช่พูดอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงนึกออกไหมคะถ้าเราอยากมีนามตามหลัง s ต้องไม่มีเพราะนามเป็นพหูพจน์ถ้าเราอยากมีนามตามหลัง s ต้องไม่มีเพราะนามเป็นพหูพจน์เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เรียนได้คราวนี้นักเรียนลองมาดูนะคะเขาบอกข้อ34ว่าดู34เลยนะคะเขาบอกว่าคนบางคนก็พบว่าไอ้เจ้า personal success เนี่ยเป็นอย่างนี้คนบางคนก็พบว่าเป็นอย่างนี้ถามว่าใช่ส่วนที่เหลือไหมไม่ใช่แต่เป็นพูดถึงกลุ่มนี้พบและกลุ่มนี้พบและกลุ่มนี้พบจริงไหมคะเพราะฉะนั้น others เมื่อเป็น others คำตอบข้อ34จึงตอบ choice เดียวคืออะไรคะ others เห็นยังได้ไหมคะนี่คือกฎ grammar และข้อสุดท้ายข้อ35นักเรียนดูสิคะว่า35นักเรียนตอบว่าแปลหรือ grammar ทั้งหมดตรงนี้เป็นคำศัพท์หมดเลยจริงไหมคะเราจึงต้องแปลครูแปลอย่างนี้มองนะคะมองนะเอาละค่ะคุณมองแล้วนะคะเห็นเขามานะประธานอยู่นี่กริยาอยู่นี่ข่าวดีคืออะไร that clause that บวกประธานบวกกริยาข่าวดีคือคุณเนี่ยสามารถเรียนรู้วิธีที่จะ achieve personal success ได้แอนไหมนี่นะคะหน้าแอนเป็นประโยคไลน์เป็นประโยคหลังแอนประธานกริยาและคุณเนี่ยเข้าใกล้กับมันนะคะลูก then เข้าใกล้มากกว่าที่คุณจินตนาการถามว่ามากกว่าที่คุณทำไมคะเคยจินตนาการนั้นตรงนี้ขณะนี้จึงต้องตอบคำว่าเคยจินตนาการ sometimes แปลว่าอะไรคะบางครั้ง still แปลว่าอะไรคะยังคง once แปลว่าครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่าเคยจึงต้องเป็นอะไรคะ ever นี่เห็นไหมคะนี่คือ close test ข้อ26ถึงข้อ35ทั้งหมด10ข้อถ้านักเรียนทำมาก่อนที่ครูอธิบายลองดูซิว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่เต็ม10รู้จะเห็นว่าการทำข้อสอบ close test บางครั้งเราไม่ได้แปลทั้งเรื่องแต่เราแปลเฉพาะส่วนที่เราจำเป็นต้องแปล
แต่ส่วนมากข้อสอบที่ออกมามันจะเป็นแกรมม่าด้วยและมันจะเป็นคำศัพท์สำนวนด้วยเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เราได้ในข้อสอบ close test ตรงนี้ผ่านนะคะเราไม่ได้คำศัพท์คำหนึ่งคือคำว่า grabs ลองมองคำว่า grabs เลยค่ะเจอไหมคะเจอไหมเอ่ยตรงไหนที่เจอคำว่า grabsPersonal success อยู่ภายใน grasp ของเราแต่เราต้องรู้อย่างแน่นอนนะว่ามันคืออะไรแล้วก็ตั้งใจอย่างดีให้ได้มันมาให้มีมันมาเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะนี่คือคำศัพท์คำว่า grasp แปลว่า the ability to achieve something ความสามารถที่จะบรรลุความสามารถที่จะได้สิ่งนั้นมาเห็นนะมีศัพท์ตัวไหนที่นักเรียนไม่ได้ไหมคะสิ่งที่ครูดูตรงนี้ไม่มีเพราะพยายามครูจะพยายามบอกตอนสอนไปหมดแล้วมีคำนี้ค่ะนักเรียนดูตัวนี้นะคะตัวที่ครูอยากให้หนูมองคือตัวคำว่า matter เห็น matter ไหมคะถามว่า matter ตรงนี้เป็น verb หรือเป็น noun นำหน้านามเมื่อไรก็ตามที่เจอ matter เป็นนาม matter จะแปลว่าเรื่องราวระวังนะคะ matter เป็นนาม matter จะแปลว่าเรื่องราวแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนักเรียนเจอ matter ทำหน้าที่เป็น verb matter แปลว่ามีความสำคัญได้ยินบ่อยมาก it doesn't matter มันไม่มีความสำคัญหรอก it doesn't matter matter ตัวนั้นเป็น verb doesn't matter เห็นไหมคะยังคะผ่านแล้วนะอ้าวคราวนี้มาดูคำว่า significant คำว่า significant แปลว่าสำคัญแบบมีความหมายและ fulfilling แปลว่าที่สำเร็จชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่สำเร็จนั่นเองfulfilling ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็น adjective ขยายนามระวังนะคะกฎ grammar เราบอกว่าไอ้เจ้า past participle present participle สามารถทำหน้าที่เป็น adjective ขยายนามได้ครูเรียกชื่อมันเพราะคุณต้องการให้เรียนรู้ว่าที่โรงเรียนนักเรียนเรียน present participle past participle present participle คือ verb ing เฉยๆ past participle คือ verb ช่องที่3เฉยๆต่างกันตรงถ้านามตัวนี้ทำเองตรงนี้เป็น verb ing ถ้านามตัวนี้ถูกทำตรงนี้เป็น verb ช่องที่3และขณะนี้เราไม่ได้เน้นว่าชีวิตถูกทำให้สำเร็จแต่เราเน้นว่าชีวิตที่สำเร็จชีวิตที่สำเร็จเราใช้คำว่า fulfilling life ใช่ไหมคะงั้นตรงนี้บอกว่าเราสร้างสรรค์ชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ชีวิตที่พวกเขาต้องการสร้างชีวิตที่สำเร็จได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นั้นถูกทำเมื่อไม่ได้นั้นถูกทำตรงนี้ก็เลยเป็นอะไรคะ verb ing เฉยๆซึ่งเราเรียกว่า present participle นั่นเองโอเคนะศัพท์ตัวอื่นนักเรียนคงต้องไปดูนะคะ personal success ก็คืออะไรนั่นเองคะความสำเร็จส่วนตัวความสำเร็จส่วนตัวนั่นเองเอาละค่ะนี่คือกฎ grammar เพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าข้อสอบ close test เนี่ยมีทั้งคำแปลและมีทั้งgrammar อยู่ในตัวของเขาเองเอาละไม่มีอะไรนะคะครูก็เลยอยากให้หนูเนี่ยได้ทำ close test นอกเหนือจากข้อสอบนิดนึงครูไปอ่านบทความอันนี้มาค่ะบทความอันนี้น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเรารู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนจะดูบทความนี้ครูตัดมาจากหนังสือชื่อหนังสือปะการังนะคะเอาละก่อนอื่นเลยครูคงต้องให้นักเรียนดูชื่อเรื่องชื่อเรื่องเขาบอกว่าทานากะเฮิร์บ for your skin's beauty ตัวสำคัญอยู่นี่จริงไหมคะ for beauty เพียงเฮิร์บสำหรับอะไรคะความงามของผิวหนังนักเรียนรู้ข้อสอบ entrance ออกมาแล้วเฮิร์บคืออะไรคะสมุนไพรสำหรับความงามของผิวหนังเพียงสมุนไพรนี้ชื่อว่าอะไรคะทานากะนี่คือคำศัพท์ที่หนูจะต้องเติมลงไปในช่องว่างช่องว่างที่นักเรียนจะเติมคือช่องว่างเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยค่ะนะคะเป็น close test ที่หนูจะต้องเติม
อนนี้นักเรียนมีหน้าที่อยู่หนึ่งหน้าที่คือลอกคำศัพท์เหล่านี้ลงไปก่อนค่ะครูรอครูรอนะคะนักเรียนลอกตัวไหนที่นักเรียนไม่ได้นักเรียนลองดูซิว่ามีความรู้ไหมเดาได้ไหมนึกได้ไหมยกตัวอย่างเช่นคำแรก comparison ถ้านักเรียนไม่ได้นักเรียนนึกสิคะมันมาจากรากศัพท์คำว่าอะไรคะ compare แปลว่าอะไรคะเปรียบเทียบดังนั้น comparison จึงแปลว่าการเปรียบเทียบนักเรียนลอกได้ไหมคะเร็วนิดนะคะเพราะว่าเวลาเราไม่คอยท่าครูอยากให้นักเรียนได้ฝึกอะไรเพราะนี่คือติวเข้มเมื่อติวเข้มหนูก็คงได้ความรู้เข้าไปค่อนข้างเยอะทีเดียวคนที่ลอกเสร็จแล้วลองเขียนใช่คะว่า comparison แปลว่า apply แปลว่า feedback เคยได้ยินไหม magnify ครูเห็น apply 2ตัวแล้วตัวหนึ่งเป็น verbapply ตัวหนึ่งเป็นเปลี่ยน y เป็น i เติม ed เห็นไหมคะ moreover effective exposure คนที่เล่นกล้องหนูจะเห็นว่า exposure ในกล้องเยอะทีเดียวที่กล้องจะมี film exposure advantage เติม s ก็เป็น advantages portions ingenuity protect abstractbeauty เรารู้ beauty แน่เลยเพราะเมื่อกี้ครูบอกแล้ว beauty คืออะไรคะความงาม imply relax จำได้ไหมคะตอนที่ครูสอนอยู่ตอนนึงมีคำว่า take it easy คืออะไรคะทำตัวสบายสบายอย่าเครียดนะ relax นะผ่อนคลายถึงออกไหมแล้วเราก็เรียนคำว่า describe แปลว่าบรรยายแล้ว as come out และ considered ลองดูสิคะว่าหนูรู้คำไหนบ้างใครเคยได้ยินสมุนไพรที่ชื่อธนากะบ้างคะคราวนี้เรามาดูแล้วนะคะครูจะให้หนูดูแหละว่าหนูจะเติมคำไหนลงไปในช่องว่างจริงๆครูอยากให้ถ้าเรามีเวลาเราจะปล่อยเวลาให้หนูทำแต่เราไม่มีเวลาเราก็เลยต้องทำพร้อมกันเอาละค่ะครูถามนักเรียนว่าพร้อมยังประธานอยู่นี่จริงไหมคะกริยาอยู่นี่จริงไหมกรรมอยู่นี่จริงไหมหนูหาเป็นไหมคะเป็นไหมเอ่ยเห็นยังคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าวลีนี้ค่ะจุดความงามของผู้หญิงด้วยความหมายผู้หญิงคนไหนที่มีตาแขกและมีผิวพม่าผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ทำไมคะสวยนั่นแสดงว่าวลีที่บอกว่าผิวพม่าในตาแขกจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวลีเนี้ยบอกถึงอธิบายถึงความงามของผู้หญิงว่าผู้หญิงเหล่านี้เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงสวยเพียงตรงนี้บอกถึงอธิบายถึงบรรยายถึงจริงไหมคะบรรยายถึงเดาสิคะตัวไหนที่แปลว่าบรรยายถึงตัวไหนคะแน่นอนเลยประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s ท่านนักเรียนมองกฎ grammar เข้าช่วยมีกริยาเติม s อยู่นี่ไม่ใช่ลงท้ายด้วย ion เป็นนามได้เฉชเป็นนาม relax เติม s เห็นไหมคะเรารู้ describe แปลว่าบรรยายเพราะฉะนั้นข้อนี้คำนี้เราเติมคำว่า describe ใช่ไหมคะประโยคแรกผ่านแล้ว
พานะมาดูประโยคที่2 Burmese จนจบที่ blemish พยายามมองกับครูนะคะประธานอยู่ไหนคะผู้หญิงกริยาอยู่ไหน are well known ผู้หญิงพม่าเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากเลยในเรื่องของผิวสวยครูถามว่า as ตัวนี้แปลว่าอะไรนักเรียนจำได้ไหมคะเราเคยสอนเราเคยพูดไม่เอ่ยว่าเมื่อไรก็ตามที่เจอ as แล้ว as ตามด้วยประธานกริยา as ตัวนี้มี4ความหมายให้เลือกหนูต้องจำนะคะ1เพราะว่า2แม้ว่า3ขณะที่4เหมือนดูเลยนะคะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเจอ as ตามด้วยประธานกริยาหนูจะต้องแปล1ใน4เนี้ยเพราะว่าแม้ว่าขณะที่เหมือนเอาละงั้นตรงนี้บอกว่าผู้หญิงพม่ามีชื่อเสียงมากในเรื่องของผิวสวยจุดๆๆ they delicate และอิสระจาก pimples หรือ blemish ถามว่า they ตัวเนี้ยคือผู้หญิงหรือ they ตัวนี้คือ skinsสกินจริงไหมคะทำไมอาจารย์รู้สมมุติเราไม่รู้ delicate แต่ส่วนมากนักเรียนเราจะรู้คำว่า blemish หรือถ้าไม่รู้ blemish นักเรียนก็มักจะรู้คำว่า pimples ถ้าใครไม่รู้เลยสักตัวหนึ่งหนูจะเสียเปรียบเพื่อนที่เขารู้เพราะหลายคนรู้ pimple คือสิวฝ้านั่นเองสิวเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อตรงนี้เป็นเกี่ยวกับสิวฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นผิวที่บอกว่าผิวสวยผู้หญิงพม่าเนี่ยเป็นที่เรื่องแบบรู้กันดีมากเลยเรื่องของผิวสวยเพราะผิวของสาวพม่าเนี่ยเดลิเคทแล้วก็มีอิสระไม่มีสิวไม่มีเบลมิชไม่มีสิวฝ้าครูแปลงี้ได้ไหมคะหาแล้วนะอ้าวมาดูประโยคต่อไปค่ะ the จนจบที่ herb the จนจบที่ herb ครูถามว่าขณะนี้ประธานกริยาอยู่ไหนคะ secret ความลับจริงไหมความลับของจุดๆๆคืออย่างก็มากไหมคืออะไรคะคือธนากะถ้าออกข้อสอบเป็น reading ถามว่าธนากะคืออะไรธนากะคือสมุนไพรของชาวพม่าจริงไหมงั้นความลับของอะไรคะของพวกเขาความลับของอะไรคะแน่นอนตรงนี้ต้องเป็นนามเขากำลังพูดถึงอะไรคะผิวสวยเพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้คือความลับในเรื่องของอะไรคะความงามเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ describe ตรงนี้เราก็เลยใช้อะไรคะ beauty ความลับในเรื่องของ beauty ความงามของพวกเขาคืออะไรคะสมุนไพรที่ชื่อว่าธานากะเอาละต่อมาค่ะ natural จนจบที่เบอร์มาเรียนพยายามนะคะข้อสอบ close test มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นศัพท์หรือเป็น grammar เข้ามาใส่เอาละครูถามว่า natural จบที่เบอร์มาประธานอยู่ที่ใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะเอายังมีหลายคนรู้ว่าประธานอยู่ที่ powder แต่หลายคนหากริยาไม่ได้เรียนออฟเชนเตอร์มีดีไหมแล้วหนูมาเจออีสอีกอะเวิร์บซ้อนกันอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้มองนะคะเมื่อไรก็ตามที่เราเจอประธานแล้วเจอเวิร์บซ้อนกันอย่างเงี้ยแล้วเวิร์บตัวนี้เติมอีดีเราเดาว่าเวิร์บตัวนี้เป็นรูปสามเปิดวงเล็บก่อนนามตัวนี้เป็นนามหลักเวิร์บอยู่นี่แท้ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจึงเปิดวงเล็บเราพูดว่าพาวเดอร์เนี้ยis seen ถามว่า powder นักเรียนเคยได้ยินว่า baby powder มั้ยคะ baby powder คือแป้งผงเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าผงเนี่ยค่ะมันถูกเห็น as มั้ยครูถามว่าหลัง as มีประธานมีกริยามั้ยไม่แต่หลัง as มีอะไรคะมีนามตัวเดียวเมื่อกี้เราบอกว่า as ตามด้วยประธานกริยา as มี4ความหมายแต่ถ้า as ตามด้วยนามตัวเดียว as จะมีความหมาย1ก็คือในฐานะของในตำแหน่งของเพราะฉะนั้นตรงนี้ as ตามในนามตัวเดียวจึงแปลว่าในฐานะของในตำแหน่งของประโยคนี้จึงแปลว่าไอ้เจ้าผงเนี่ยค่ะมันถูกมองเห็นถูกเห็นในฐานะของพัฟสีเหลืองๆแล้วเหลืองบางๆบนหน้า
หน้าของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแก่หรือผู้หญิงสาวๆของชาวเบอร์มาพม่านั่นเองครูทำข้อสอบครูแปล obtain ไม่ได้ครูไม่ได้แปลสมมุติครูแปล herb ไม่ได้ตรงนี้เป็นส่วนขยายเห็นยังคะได้ไหมผ่านแล้วนะคะมาดูประโยคต่อไปค่ะทานากะจนจบที่เบอร์มิสทานากะจบที่เบอร์มิสคำถามถามว่าประธานอยู่ไหนทานากะกริยาอยู่ไหน is ครูถามว่าแล้วกรรมอยู่ไหนplant ทานากะเนี่ยเป็นพืชโดยชาวพม่าเห็นบายมั้ยเมื่อเจอบายแสดงว่าตรงนี้เป็น verb ช่องที่3จริงมั้ยคะเพราะฉะนั้นชาวพม่าเนี่ยคิดว่าทานากะเป็น immortal plant คิดว่าคำว่าคิดว่าและตรงนี้เป็น verb ช่องที่3ให้ดูสิคะมี verb ช่องที่3 magnify applied มีอะไรคะเติม consider นักเรียนว่าตัวไหนระหว่าง considered ระหว่าง applied ระหว่าง magnify ที่น่าจะแปลว่าคิด consider consider แปลว่าอะไรคะพิจารณาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงตอบคำว่าอะไรคะ consider พิจารณาเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าชาวพม่าเนี่ยเขาพิจารณาว่าทานากะเนี่ยเป็น immortal plant นะประโยคต่อมาค่ะ the จนจบที่ cosmeticsถามได้เลยว่าประธานกริยาอยู่ไหนนี่โซนะคะไม่ออสนะ S O โซนะคะ S O โซประธานอยู่ไหนคะ plant ในเมื่อเขาบอกว่าทานากะเป็นพืชจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าครูขีดเส้นใต้ the plant ตัวนี้ก็คือทานากะจริงไหมคะกริยาอยู่ไหน offer เสนออะไรเสนอช่องว่างนี้เห็นเมนี่ไหมแสดงว่าเมนี่ต้องนามพหูพจน์จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกว่าไอ้เจ้าธนากะเนี่ยเสนอเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทาง medical หรือไม่ว่าจะเป็น cosmetics คืออะไรคะเครื่องสำอางนั้นนักเรียนดูสิคะว่านามที่เติม s ตัวไหนคะมี1 portion 2 advantageเรียนว่าตรงนี้ขณะนี้นักเรียนรู้คำว่า advantage เพราะอะไรคะประโยชน์ข้อดีเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีข้อดีมากมายเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อดีจริงไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบคำว่าอะไรคะ advantage แปลว่าอะไรคะข้อดีข้อได้เปรียบเอาละค่ะต่อมามาดู the powder จนจบที่ช่องว่างครูถามว่าประธานกริยาอยู่ไหน powder จริงไหมกริยาอยู่ไหน is gained เพราะฉะนั้นไอ้ powder เมื่อกี้เราบอกธนากะเนี่ยเป็นอะไรคะผงเนี่ยถูก gain มาจากรับอะไรคะ bark ของธนากะรับด้วยอะไรคะด้วย rock จนกระทั่งเห็น until ไหมuntil ต้องตามด้วยประโยคครูถามว่าประธานอยู่ไหนจริงไหมลูกกริยาอยู่นี่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้บอก powder เนี่ยมันถูกเกณฑ์จากอะไรคะ rub นี่เคยเจอ rub ถู bark ของธนากะด้วยหินแสดงว่าเอาหินไปถู bark คุณไม่รู้ bark เป็นอะไรเอาหินถูจนกระทั่งผงเนี่ยมันนึกสิคะ barkเอาหินไปถูจนกระทั่งผงเนี่ยจำได้ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามเจอ until verb ตามหลังตรงนี้ต้องเป็นรูปของอะไรคะ simple tense เป็น verb 1หรือ verb 2 powder เป็นเอกพจน์ดังนั้น verb ตัวนี้ต้องเติม s ครูถามหนูว่า verb เติม s เมื่อกี้ advantage เราใช้แล้วอะไรเราใช้อีกนะเราใช้อะไรอีกนะ verb ตัวไหนเติม s คะเห็นยังคำว่ามาเอาออกแสดงว่าจนกระทั่งผงเนี่ยมันทำไมคะหลุดออกมาใช่ไม่ใช่นั่นแสดงว่าถูจนกระทั่ง powder เนี่ยผงมันทำไมคะหลุดออกมาครูไม่รู้ว่า delicate แปลว่าอะไรครูยังไม่ได้แตะต้องเลยเราเจอ delicate บ่อยเยอะทีเดียวเห็นยังคะประโยคต่อมาค่ะ the Burmese จนจบที่ the Burmese จบที่ only นักเรียนลองดูซิว่าประโยคนี้
หนูตอบอะไรดีประธาน Burmese กริยา have claim ไม่รู้ claim แปลว่าอะไรหากรรมค่ะ that clause that บวกประธานบวกกริยาเพราะฉะนั้นชาวพม่าเนี่ยเขาเคลมว่า powder ธนกะที่ดีที่สุดเนี่ย is obtained จากบาร์กของรากธนกะแสดงว่าธนกะเป็นพืชที่มีรากจริงไหมคะเพราะฉะนั้น powder ของธนกะเนี่ยได้มาจากบาร์กของรากได้ไหมครูไม่รู้บาร์กแต่รู้ว่าได้มาจากรากของธนกะเห็นไหมคะเห็นแอนไหมและมันต้องเป็นธนกะของ family ที่ทำไมคะ small trunk เป็นอยู่ในครอบครัวที่ไหมเล็กๆครูไม่รู้ trunk อะแสดงว่านี่เขาพูดถึงธนกะที่ดีสุดธนกะ powder จริงไหมคะแล้วเมื่อกี้เราบอกว่า powder ต้องทำไมคะเอาหินถูจนทำไม powder ออกมา comes out หลุดออกมาจริงไหมคะต่อมาค่ะ the Burmese จนจบที่ sunlight ครูถามนักเรียนว่ามีช่องว่าง2ช่องครูอยากให้หนูหาประธานกริยาให้ครูให้ได้ก่อนค่ะนี่จะเห็นว่าข้อสอบ entrance เป็นแบบฝึกหัดเป็นข้อสอบที่เอามาจากเกร็ดความรู้ทั่วไปก็มีเอามาจากเรื่องราวของวิจัยก็มีเห็นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นเกร็ดความรู้ทีเดียวนักเรียนรู้ประธานอยู่ที่ The Burmese ชาวพม่าจริงไหมกริยาช่องว่างจริงไหมกรรมอยู่ที่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นชาวพม่าเนี่ยผงธนกะบนหน้าทาผงบนหน้าได้ไหมทาเป็นอะไรคะเป็น nourishment ให้กับหน้าและนอกจากนั้นยังเป็น protectionจาก blemish เมื่อกี้เราบอก blemish คือสิวฝ้าบนหน้าได้ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้บอกว่าชาวพม่าเขาใช้ผงธนกะเนี่ยกับหน้าใช้จริงไหมคะชาวพม่าถามว่าคนเดียวหรือหลายคนเป็นธรรมชาติของเขาเลยว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ใช้ verb ช่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบอะไรที่เป็น verb ช่องที่หนึ่งที่ไม่มีการเติม sesapply แปลว่าใช้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบคำว่าอะไรคะ apply ที่แปลว่าใช้ยังได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าและเป็นการป้องกันพวกสิวฝ้าครูไม่รู้อะรู้แต่เดาเมื่อกี้เราบอกสิวฝ้าซึ่งสิวฝ้าเนี่ยเป็นเหตุมาจากจุดถามว่าหลังทูตัวในสำคัญที่สุดซันไลท์แสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นที่เกิดฝ้าเนี่ยเนื่องมาจากเราไปตากแดดจริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเติมคำว่าตากแดดใช่ไม่ใช่เห็นยังคะนักเรียนดูสิคะอะไรที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตากแดดเมื่อกี้คำเอาเราใช้แล้วมีอะไรคะคอนซีลเลอร์ใช้แล้วอ่ะโอเคตัวไหนคะตัวไหนตากแดดคนที่เล่นกล้องเราถ่ายรูปบ่อยๆนักเรียนจะรู้ว่ามีการใช้ฟิล์มที่โดนแสงใช่ไม่ใช่คำว่าโดนแสงถูกแสงใช้คำว่าอะไรคะ exposure ใช่ป่ะคะงั้นตรงนี้ขณะนี้เราจึงตอบคำว่าอะไรคะ exposure ใช่ป่ะคะนี่ไงคะเพราะฉะนั้นเอาความรู้ที่หนูมีเข้ามาใส่ให้เป็นประโยชน์ผ่านแล้วต่อมาค่ะเพียวจนจบที่ลองดูนะคะพยายามทำให้เป็นมีหลายคนบอกว่าอาจารย์เราไม่มีชีทถ้านักเรียนดูบนจอนักเรียนจะรู้ว่านักเรียนทำทันถ้าเราหาประธานกริยาเป็นลองดูสิคะตรงนี้ขณะนี้ประธานกริยาอยู่ไหนแน่นอนเลยจริงไหมคะผงธนกะกริยาอยู่ไหน is mixed ผสมเพราะฉะนั้นผงธนกะเนี่ยผสมกับอะไรเอาเมาส์ไม่รู้หน้า off แปลไม่ได้หลัง off ช่วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าผงธนกะเนี่ยไปผสมกับอะไรคะกับน้ำแล้วก็ต่อด้วยบอก on the face แสดงว่าผสมแล้วเอามาใช้บนหน้าจริงไหมคะนอกจากใช้บนหน้าแล้วยังมาใช้บนผิวที่อยู่ที่ไหนคะร่างกายเพราะฉะนั้นใช้หน้าอย่างเดียวไหมไม่ใช้ร่างกายด้วยใช้ท
ถามว่าผงเนี่ยใช้เองหรือถูกใช้ถูกใช้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเวิร์บช่องใหญ่คะ3นักเรียนดูสิคะคำว่าอะไรที่แปลว่าใช้แล้วเป็นเวิร์บ3นี่คะ appliedเมื่อกี้เราใช้ apply ที่แปลว่าใช้ verb 1ไปแล้วเราเหลือ apply ที่เป็น verb 3เพราะฉะนั้นตรงนี้เราตอบคำว่าอะไรคะ applied เห็นยังยังคะแล้วเราก็บอกว่าไอ้เจ้าผงเห็นแอนไหมหน้าแอนเป็น is หลังแอนเป็น is แสดงว่าผงธนากะเนี่ยถูกผสมแล้วมาใช้แล้วผงธนากะเนี่ยก็เป็น sunblock เป็นอะไรคะเป็นการกันแดดครีมกันแดดที่ธรรมชาติเพื่อที่จะไป freshenไม่รู้รู้แต่เฟรชสดชื่นทำให้สดชื่นทำให้อะไรก็ไม่รู้คอนดิชันผิวสดชื่นได้ไหมคะนอกจากนั้นยังไปโปรเทคอะไรคะผิวจากเบรมิชและพิมเพิลส์ด้วยแสดงว่ารอยพวกนี้ไปขัดขวางไปป้องกันได้เห็นยังประโยคต่อมาค่ะ most จนจบที่ช่องว่าง most จนจบที่ช่องว่างครูถามว่าข้างหน้าคอมม่ามีประธานมีกริยาไหมไม่มีครูจึงปิดคำว่า most of all ก่อนครูอยากได้ประธานกริยาตรงนี้ค่ะใครตอบถูกเก่งมากๆเลยจำได้ไหมคะแต่ขึ้นต้นประโยค verb วางหน้า subject ประธานอยู่นี่จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกไม่มีเอฟเฟกต์เลยไม่มีเอฟเฟกต์จากไม่รู้ท็อกซินแต่รู้เคมีคอลครูแปลว่าไม่มีผลจากสารเคมีได้ไหมแสดงว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นสารธรรมชาติไม่มีผลจากสารเคมีจริงไหมคะเห็นไหมคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเอาอีกแล้วนี่ไหมคะ as ตามด้วยประธานกริยา as มี4ความหมายเพราะว่ามันเป็นสารธรรมชาติสารธรรมชาติเราจึงต้องหาคำว่าสารใช่ไหมคะหนูดูซิตัวไหนที่จะแปลว่าสารหาได้ยังเห็นยังคะ abstract คำว่า abstract แปลว่าสารสกัดนี่คือสารสกัดจริงไหมคะเพราะเราขัดออกมาถูออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบคำว่าอะไรคะ abstract สารสกัดจากธรรมชาติโอเคยังประโยคต่อมาค่ะ to avoid จนจบที่ one นี่จำได้ไหมคะครูเคยสอนหนูว่าถ้าเจอเครื่องหมายคอมม่าเห็น to verb 1เราสอนกันว่าให้ทำไมก่อนปิดแปลข้างหลังก่อนแล้วถึงจะมาแปลข้างหน้าจะเข้าใจขึ้นถามว่าข้างหลังอยู่ไหนคะพัฟทำข้อสอบพัฟไม่รู้แต่พาวเดอร์รู้ผงธนากะปิยาอยู่ไหนคะ maybe apply เรารู้ apply แปลว่าใช้ถามว่าใช้เองหรือถูกใช้ถูกใช้ผงธนากะอาจจะถูกใช้ instead of เจอแล้วเจออีกแทนที่ liquid oneถามว่าถ้าครูขีดเส้นใต้วันตัวนี้คือธนากะจริงไหมเพราะฉะนั้นผงธนากะเนี่ยค่ะอาจจะถูกนำมาใช้แทนที่อะไรคะธนากะที่เป็นน้ำถามว่าใช้ทำไมล่ะเปิดแล้วค่ะ to avoid ใช้เพื่ออะไรหลีกเลี่ยงการ making lumps on face ข้อสอบไม่รู้ลัมแปลว่าอะไรแต่ลัมเนี้ยเป็นสีขาวๆอยู่บนหน้าโอเคนะคะผ่านแล้ว the จนจบที่ skin นักเรียนลองดูสิคะว่าประโยคนี้หนูหาประธานกริยาได้ไหมใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนว่าตรงนี้นักเรียนเติมคำว่าอะไรลงไปดีครูหมอแล้วนะเห็นคอมม่านะคะครูถามนักเรียนว่าข้างหน้าคอมม่าประธานอยู่ไหน puff กริยาอยู่ไหน can be prepared เพราะฉะนั้นไอ้ puff เมื่อกี้เราเจอ puff ก็คือ puff ตรงนี้จริงไหมคะ powder ผงธนากะสามารถถูกเตรียมโดยการถูอะไรถูช่องว่างนี้จริงไหมเห็นไหมคะช่องว่างนี้เป็นผงธนากะระหว่างพามจนกระทั่งพามร้อนถ้านักเรียนจำข้อสอบ entrance เมื่อเดือนมีนา46พามคือฝ่ามือเพราะฉะนั้นแสดงว่าถูกับฝ่ามือจนกระทั่งฝ่ามือร้อนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเอาอะไรคะเอาผงธนากะมาถูเห็นยังเพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะนี้
ถูจำนวนใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแปลว่าจำนวนจำนวนของหมู่นาฬิกาเป็นจำนวนเล็กๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแปลว่าจำนวนเอามาถูจนกระทั่งฝ่ามือร้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนดูสิคะเล่นบอกครูได้ไหมคะอะไรที่น่าจะแปลว่าจำนวนดูสิคะลูกดูสิตั้งใจนะคะเห็นยังเรารู้ทันทีเลย portion แปลว่าส่วนแปลว่าจำนวนแปลว่าส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตอบคำว่าอะไรคะ portions เห็นยังได้นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราเอาส่วนของอะไรคะผงธนากะเนี่ยมาระหว่างฝ่ามือสองฝาจนแล้วก็ถูจนกระทั่งฝ่ามือรู้สึกร้อนเห็นเด่นไหมคะและสเปรดผงบนหน้าสมมุติครูไม่รู้สเปรย์ครูแปลว่าทาผงบนหน้าได้ไหมครูแปลว่าทาได้ไหมคะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อซอฟต์เช่นไม่รู้แต่ขณะนี้ซอฟต์เพราะอะไรคะนุ่มเพื่อทำให้นุ่มเพื่อทำให้อิดนุ่มเพื่อทำให้หน้านุ่มเห็นเลนาโกลไหมครูไม่เคยท่องเลนาโกลแต่รู้ว่าทำให้ผิวสวยได้ไหมคะซึ่งหลายๆคนบอกเลนแปลว่าให้ยืมขณะนี้ให้ยืมให้ละยืมไม่ใช่ให้ผิวยืมแต่ตรงนี้ขณะนี้ทำให้ผิวสวยได้นะคะครูคงต้องขออีกประโยคนึงแล้วถึงจะหยุด the จบที่ powder ครูถามว่าประธานอยู่ไหนกริยาอยู่ไหนหาให้เจอเลยค่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกว่า powder puff เนี่ยจะลดอะไรคะลดคุณภาพของ protection จากแสงอาทิตย์เนี่ยคะในดูสิคะใช้หนูเห็น liquid ไหมคะหนูเห็น powder ไหมคะแสดงว่าเมื่อกี้เราพูดถึงธนากะแบบ powder กับธนากะแบบอะไรคะ liquid เพราะแสดงว่าตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบใช้อะไรคะ powder กับอะไรคะ liquid เพราะเมื่อตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบเราจึงต้องตอบคำว่าอะไรคะ in comparison นั่นเองคะนี่คือเรื่อง close test ที่ครูอ่านจากบทความนะคะครูขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งครูนำมาจากหนังสือของปะการังนะคะซึ่งเป็นบทความที่นักเรียนเนี่ยรู้เรื่องว่าเขาพูดกันบ่อยทีเดียวว่าผู้หญิงที่จะสวยเนี่ยต้องตานะฮะผิวพม่าในตาแขกเพราะฉะนั้นเขาจะพูดกันว่าทำไมผิวพม่าเขาถึงสวยเขาใช้ธนากะเฮิร์บเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นครูจะพยายามให้นักเรียนได้เกิดความรู้แล้วก็เติมศัพท์ลงไปในช่องว่างได้ด้วยสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือหาประธานหากริยากรรมให้เป็นพยายามฝึกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นักเรียนติดต่อมาทางรายการค่ะรายการมีบทความต่างๆเหล่านี้ให้นักเรียนนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดอีกแล้วค่ะครูคงต้องไปทบทวนในครั้งต่อไปแล้วเราจะทำต่อเราเหลืออีกสักช่วงเนื้อค่ะแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าในการเรียนครั้งต่อไปครูต่อนิดนึงแล้วเราดูซิว่าเรื่องธนากะเฮิร์บเป็นอย่างไรแล้วเขาช่วยให้ผิวของชาวพม่าเนี่ยสวยเนี่ยช่วยอย่างไรแล้วก็ถูเราได้สับไปหลายๆตัวเลยลองกลับไปจดไปทวนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะสนใจขอรับเอกสารได้ที่รายการทบทวนความรู้มอปลายศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับชมได้จาก www.nfe.go.th/etv/เลือกเอกสารประกอบการรับชม